คุณผู้ชมคะบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกก็ถูกจับตามองอย่างมากถึงเรื่องปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดจากเม็กซิโกเข้าไปทางสหรัฐนะคะทางเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐก็พยายามตรวจตาเรื่องนี้และก็มีคำเตือนว่าอาจจะมีการนำสารเสพติดชนิดที่รุนแรงเข้าไปในสหรัฐมากขึ้นเรื่อยๆคุณอริศราคินิมานมีรายงานค่ะเพราะลักษณะภูมิประเทศที่ติดกันและมีเพียงกำแพงกั้นจึงเป็นช่องทางให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่เมืองโนกาเลสรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกา So if Santa Cruz County is this right ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ให้ข้อมูลว่ารูปแบบของยาเสพติดที่เข้ามาผ่านชายแดนเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาไม่ใช่โคเคนเหมือนในอดีตแต่กลับเป็นเฟนทานิลยาเสพติดแบบใหม่ที่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีนและมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงกังวลว่าถ้าหากยากระจายไปในหลายภูมิภาคปัญหายาเสพติดจะน่าเป็นห่วงมากขึ้น We're getting them by the hundreds and thousands and this is at our ports of entries if you look at the news they are color coding it to make it seem like it's candyso our obviously with that in mind the target audience is not you know it's to the younger generation obviously this is a new thing and it's killing our youth and it's killing our community I mean, it's very cheap to produce and it's very potent so what if you're used to takinga small amount or depending on the usage and you try fentanyl that could be fatal at that point ส่วนวิธีการนําเข้ามีหลายรูปแบบทั้งซุกซ่อนอยู่ในรถคนแตกต่างกันไป it's different innovative ways body carriers stuffed and other itemsconcealed within luggage, concealed within their body, anywhere that they can conceal it, they will attempt it. ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกายึดเฟนทานิลผิดกฎหมายได้ที่ท่าเรือขาเข้าของรัฐแอริโซนามากกว่าพื้นที่อื่นบ่มพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางค้ายาเสพติดศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกาหรือ CBP ยึดยาเฟนทานิลมากกว่า4ตันระหว่างเดือนกรกฎาคม2565ถึงกุมภาพันธ์2566คิดเป็นร้อยละ58เฟนทานิลคือสารในกลุ่มโอปิออยด์สังเคราะห์ซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงมากกว่าเฮโรอีน50เท่าและสามารถทำให้คนเสียชีวิตมากกว่าโคเคนถึง3เท่าด้วยกันผู้ปกครองชาวอเมริกันหลายคนต้องเผชิญกับการสูญเสียลูกท่ามกลางวิกฤตยาเสพติดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข้อมูลจากสถิติผู้ใช้ยาเสพติดผิดแบบแผนโอปิออยด์เป็นยาประเภทที่อันตรายการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กอายุ 15-19 ปีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 150% ระหว่างปี 2561 ถึง 2564 โดยการใช้ยาเกินขนาดได้แทนที่การฆ่าตัวตายซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของชาวอเมริกันอายุต่ำกว่า 45 ปีนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน